ประวัติโดยย่อของท่านนะคะหลังจากที่ท่านสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะประมงค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ท่านศึกษาทางด้านการวางแผนจาก2มหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดานะคะหลังจากปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการประมงอยู่ในโครงการประมงพื้นบ้านท่านก็ไปรับราชการในหลายส่วนงานค่ะและอยู่ในส่วนงานของต่างประเทศ10กว่าปีเมื่อกลับมาทำหน้าที่ที่ประเทศไทยในตำแหน่งอธิบดีกรมประมงงานแรกหรือว่าจะเรียกว่างานชิ้นโบแดงชิ้นสำคัญที่ท่านอยากจะนำมาเสนอให้กับพวกเราในวันนี้ก็คือเรื่องการปฏิรูปการประมงขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านอธิบดีกรมประมงดร.อดิศรพร้อมเทพค่ะสวัสดีครับค่ะเราไม่อยากใช้เวลานานในการเกริ่นแต่ว่าก็ต้องเกริ่นกันท่านอธิบดีค่ะการที่จะบอกว่ามีการปฏิรูปเนี่ยมันแปลว่าหลายเรื่องที่เป็นอยู่น่าจะไปไม่รอดหากไม่ได้มีการทำอะไรบางอย่างและพร้อมกันคำว่าการปฏิรูปก็คงไม่ใช่การขยับขยายเล็กน้อยหลายคนบอกว่าเป็นการปฏิรูปหมายถึงการกลับในการพลิกตั้งแต่หน้ามือเป็นหลังมือหรือทำจากเรื่องที่คิดว่าน่าจะไปไม่รอดให้กลายเป็นรุ่งเรืองในความหมายของการปฏิรูปการประมงที่ท่านที่ดีอยากจะบอกเล่าพวกเราในวันนี้เนี่ยเป็นยังไงก็เริ่มง่ายๆนะครับอันที่หนึ่งการปฏิรูปอาจจะไม่ได้ถึงกับหน้ามือเป็นหลังมือขนาดนั้นนะครับแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ปรับแก้เล็กน้อยนะครับถามว่าไปไม่รอดตรงไหนนะครับเราลองมองภาพใกล้ตัวก่อนพวกเราอยู่บนแผ่นดินนะฮะเราอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำจืดนะครับจะเป็นแม่น้ำลำคลองหนองบึงต่างๆเนี่ยถ้ามองสมัยก่อนนะครับก็จะพูดถึงความอุดมสมบูรณ์มากๆนะครับถ้าท่านเคยไปตามชนบทเนี่ยหน้าฝนนะครับแค่น้ำไหลอยู่ตามลำธารเล็กๆนะฮะตามที่นาต่างๆก็มีปลาขึ้นแล้วนะครับชาวบ้านที่ออกไปทำการเกษตรในที่ของเขารอบๆหมู่บ้านเนี่ยมีแค่ข้าวใส่กระติบไปนะครับมีเขาเรียกพริกตำนะครับคือน้ำพริกแบบหนึ่งเนี่ยก็แค่นั้นนะออกไปก็เก็บผักรอบๆที่ทำกินนะครับแล้วก็จับปลาหรือสัตว์น้ำที่อยู่รอบๆนั้นก็อยู่ได้แล้วนะครับแม้กระทั่งหน้าแล้งเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะหาปลาได้จากแหล่งน้ำรอบๆบ้านนะครับมีการพัฒนาไปสู่การที่เลี้ยงขึ้นมาเองในบ่อก็ได้นะครับเราพัฒนาเรื่องของการเพาะเลี้ยงขึ้นมาเนี่ยชายฝั่งแล้วก็เลี้ยงกุ้งนะครับในแม่น้ำแต่ก่อนถ้ายุคเก่าหน่อยอย่างผมนะฮะก็คุณพ่อคุณแม่ก็ยังบอกว่าอ๋อสมัยก่อนลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังงมกุ้งกรามตัวใหญ่ๆขึ้นมาได้นะครับไม่ต้องมีอะไรเลยมือเปล่าๆและสมัยนี้ล่ะครับก็ไม่มีนะกุ้งก็โลละเป็นพันแล้วนะครับแต่ก่อนบอกเป็นร้อยก็แย่แล้วตอนนี้เป็นพันแล้วนะครับหาไม่ได้นะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุกคนบอกโอ้ดีนะครับเพิ่มรายได้แต่ขณะเดียวกันเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมก็มีคนบอกว่าไม่ดีนะครับตัดป่าชายเลนออกไปนะครับพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ก็เสื่อมโทรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมถามว่าถ้ายังไปแบบนี้อยู่แล้วจะรอดไหมครับนี่ไกลตัวนะเสร็จแล้วขอไปในทะเลนิดนึงนะครับเรามีสัตว์น้ำเยอะมากมีการประมงขนาดเล็กนะครับพอการประมงขนาดใหญ่เพิ่มเข้ามาสัตว์น้ำเริ่มหายไปนะครับสัตว์น้ำบางชนิดหายไปแล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงของสัตว์น้ำที่จับได้เนี่ยแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกหน่อยอาจจะต้องทานแพลงก์ตอนนะครับไม่ใช่ทานปลาปลาทูเนี่ยกรมต้องใช้ความสามารถแล้วก็ร่วมมือกับชาวประมงนะครับมีการออกมาตรการซึ่งก็หนักมากสำหรับชาวประมงก็กลับมาให้เห็นนะครับมีจำนวนมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่ทำไม่แก้นะครับในอนาคตแล้วลูกหลานเราจะอยู่ได้อย่างไรนะครับนี่คือเหตุผลหลักครับถ้าฟังจากท่านทิพย์ดีแล้วเนี่ยดิฉันจับความได้4ประเด็นหลักของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ประการแรกก็คือทรัพยากรที่เราเคยหาได้มันเริ่มร่อยหรอลงการที่จะหาทรัพยากรขึ้นมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์หรืออะไรเนี่ยมันไม่มีมากอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมอันนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองถามว่าที่ไหนบ้างก็คือทั้งประมงสัตว์น้ำที่อยู่ในบนฝั่งแล้วก็เรื่องการเพาะเลี้ยงประการที่สองซึ่งท่านที่ดีย้ำชัดก็คือว่าการที่เราจะไปจับปลาหรือทำการประมงได้มากขึ้นเนี่ยมันเริ่มไม่มากอย่างใจประการที่สามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรความยากลำบากของการที่จะได้ทรัพยากรที่อุดมเนี่ยน้อยลงคำถามที่ดิฉันคิดว่าสำคัญมากอีกสองประการก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยประเทศเดียวแพลงต้นก็อาจจะไม่ได้มีได้มากสักขนาดนั้นอันนั้นคือสิ่งที่บอกว่าโลกเปลี่ยนสุดท้ายก็คือการทำประมงที่จะต้องเปลี่ยนด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าภาวะที่เกิดขึ้นกดดันประเทศไทยที่จะต้องปฏิรูปหรือว่าเราเองถึงจุดที่เรียกว่าต่อให้ไม่มีใครกดดันเราก็ไปไม่ไหวจะเรียนว่ากระแสการกดดันเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยนะครับกระแสนี่เป็นกระแสโลกนะครับการจับสัตว์น้ำในทะเลและมหาสมุทรของโลกเนี่ยขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดเนี่ยหลายปีแล้วนะครับจริงๆสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรสัตว์น้ำของโลกเนี่ยเกิดขึ้นมานานก่อนหน้านี้เป็น10ปีนะครับจึงมีการประชุมนะครับมีข้อตกลงระหว่างชาติในการดูแลเรื่องทรัพยากรประมงของทะเลและมหาสมุทรนะครับมานานแล้วนะฮะสถานการณ์ไม่ดีขึ้นนะครับการจับสัตว์น้ำเริ่มลดลงในระดับโลกนะครับมีการพยายามที่จะใช้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขึ้นมาทดแทนไม่พอแน่นอนตอนนี้ทุกคนกำลังกังวลว่าปี2050เนี่ยประชากรโลกจะขึ้นไปถึง 9,000 ล้าน 10,000 ล้านเนี่ยนะครับถามว่าจะเอาที่ไหนที่จะทานนะครับยังไม่ต้องพูดถึงอาหารซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับแต่อาหารโปรตีนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนเนี่ยทรัพยากรจากสัตว์น้ำเนี่ยเป็นตัวหลักในการผลิตอาหารโปรตีนนะครับอันที่หนึ่งสัตว์น้ำเป็นอาหารหลักของคนอยู่แล้วนะครับปลาที่ได้มาอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจะนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์นะครับซึ่งจะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เนี่ยก็เป็นการผลิตอาหารโปรตีนอีกส่วนนึงทั้งหมดแล้วเนี่ยเป็นแรงกดดันระดับโลกนะครับซึ่งแรงกดดันนั้นเนี่ยก็ลงมาจนถึงประเทศไทยด้วยดังนั้น เรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราทำคนเดียวแล้วจะอยู่ได้นะครับเราทำก็ต้องร่วมมือในระดับโลกด้วยเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกเนี่ยเราต้องมีความรับผิดชอบนะครับไม่ใช่เพื่ออนาคตของคนไทยนะครับลูกหลานไทยอย่างเดียวเป็นของทั้งโลกเลยนะครับนี่คือส่วนซึ่งมีความสำคัญและอันนี้เราพูดถึงเรื่องพื้นฐานนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจประเทศไทยก็จะต้องมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จะต้องเติบโตต่อไปไม่อย่างนั้นเราก็อยู่ไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันก็จึงเป็นความจำเป็นที่ต้องปฏิรูปครับคำว่าการปฏิรูปในความหมายของท่านที่ดีเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ในยากของการเปลี่ยนแปลงประการสำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงว่าประเทศไทยเปลี่ยนอย่างเดียวโลกก็มีการเปลี่ยนแปลงประเด็นใดบ้างคะที่เวลานี้ทั้งโลกและไทยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญหรือว่าหัวข้อสำคัญของการปฏิรูปหมายถึงสิ่งที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงท่านรองกรุณายกเป็นหัวข้อหัวข้อผมลองมองง่ายๆในระดับโลกเนี่ยนะครับสิ่งที่โลกเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยคือกฎระเบียบครับมีข้อตกลงในระดับนานาชาติแล้วว่าเราจะต้องมีการดูแลบริหารจัดการทรัพยากรประมงครับซึ่งกฎระเบียบเหล่านั้นเนี่ยเป็นข้อตกลงกว้างแต่ละประเทศต้องนำมาออกเป็นกฎหมายหรือกฎระเบียบของตัวเองนะครับกฎระเบียบเท่านั้นยังไม่พอนะครับในภาคธุรกิจเองก็รู้ถึงปัญหาภาคธุรกิจก็ออกกฎระเบียบของภาคธุรกิจมาว่าจะต้องมีมาตรฐานต่างๆนะครับต้องมีการอนุรักษ์ไม่อย่างนั้นก็จะไม่ซื้อนี่แสดงถึงแรงกดดันที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดสิ่งซึ่งจะต้องมีการกระทำนะครับในภาคส่วนต่างๆเข้ามาช่วยกันประเทศไทยก็อยู่ภายใต้แรงกดดันอันนั้นนะครับประชาชนคนไทยเองเนี่ยก็มีแรงกดดันมาที่รัฐบาลว่าเราต้องเปลี่ยนนะครับไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวนะครับเราก็รู้ว่าต้องเปลี่ยนประชาชนของเราก็เห็นความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง
ก็มีแรงกดดันมาตลอดนะนี่ของประเทศไทยเนี่ยผมจะเรียนว่าเริ่มต้นเนี่ยกฎหมายประมงของไทยเนี่ยพระราชบัญญัติที่มีอยู่เดิมเนี่ยตั้งแต่ปี2490นะครับก็เป็นพระราชบัญญัติซึ่งถูกสร้างขึ้นมาในสมัยที่เรามีทรัพยากรเยอะจุดมุ่งหมายเพื่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการนำทรัพยากรสัตว์น้ำเนี่ยมาใช้ในประเทศเพื่อใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อใช้การพัฒนาการประมงเนี่ยมาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะครับซึ่งถามว่าสำเร็จไหมสำเร็จนะครับเราขยายตัวของการประมงซึ่งไม่เคยเกี่ยวข้องกับการส่งออกเนี่ยกลายเป็นประเทศซึ่งมีการส่งออกสินค้าประมงเนี่ยแทบจะใหญ่ที่สุดในโลกในหลายๆเรื่องนะครับแม้กระทั่งบางเรื่องเราไม่ได้จับเองเนี่ยอย่างเช่นปลาทูน่าเนี่ยนะครับเราก็ยังเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่นะครับกุ้งก็อยู่ในระดับสูงมากๆของโลกนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเรามีความสำเร็จไหมมีแต่เมื่อกฎหมายเก่านะครับสถานการณ์เปลี่ยนโลกเปลี่ยนกฎหมายเราเปลี่ยนไม่ทันนะครับวันนี้ภายใต้แรงกดดันเนี่ยแทนที่เราจะค่อยๆปรับเราถึงต้องปฏิรูปการปรับนะครับเริ่มต้นวันนี้ออกไปแล้วคือพระราชกำหนดการประมงปีพุทธศักราช2558นะครับปรัชญาของกฎหมายฉบับใหม่แตกต่างจากฉบับเดิมอย่างมากนะครับทรัพยากรกลายเป็นสิ่งซึ่งมีจำกัดนะครับผู้ที่จะใช้ทรัพยากรจะต้องอยู่ภายใต้กติกาไม่ใช่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้นะครับอย่างไรก็ตามต้องเข้าใจว่าทรัพยากรสัตว์น้ำเนี่ยเป็นสิ่งซึ่งสำคัญสำหรับการบริโภคของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายก็ยังคงให้สิทธิ์กับประชาชนทั่วไปนะครับที่จะเข้าถึงได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าท่านไม่ได้ทำเพื่อการค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดหรือทะเลเนี่ยก็ยังคงทำได้อยู่นะครับแล้วรัฐเองก็ลดภาระนะครับการที่จะต้องขออนุญาตในเครื่องมือต่างๆรวมถึงต้องเสียภาษีเสียอากรเนี่ยเพื่อการยังชีพเนี่ยไม่ต้องทำนะครับอันนี้เป็นการลดภาระให้กับประชาชนนะครับแต่ขณะเดียวกันเมื่อไหร่ก็ตามท่านใช้เครื่องมือซึ่งมีศักยภาพสูงมากนะครับหรือเป็นการกระทำเพื่อการพาณิชย์อันนี้ก็จะต้องเสียภาษีนะครับจะต้องมีการขออนุญาตจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมที่ชัดเจนนะครับเพื่อไม่ให้มีการทำการประมงมากเกินไปนะครับที่ฉันจะพยายามไล่เรียงนะครับไม่ทราบว่าท่านผู้หญิงห้องนี้เนี่ยคิดตามได้ทันตามท่านที่พูดไหมคือเราพูดว่าเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เป็นทรัพยากรหรือที่เรียกว่าสิ่งการสนามไม่ได้มีมากอย่างแน่นคนที่ทำการประมงมีมากขึ้นเครื่องมือมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิรูปที่พูดถึงเนี่ยเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ทำให้ทุกคนมีสระน้ำหรือว่ามีทรัพยากรอย่างเพียงพอประการที่สองคือไม่ใช่การเพื่อโอกาสหรือปล่อยให้คนที่มีกำลังมากก็กอบโกยได้เพียงลำพังเพราะฉะนั้นในกฎหมายหรือว่าตัวพระราชบัญญัติพระราชกำหนดที่เกิดขึ้นเนี่ยจึงมีการแบ่งปันหรือว่าจัดสรรการเข้าทำประโยชน์บนสินค้าหรือบนทรัพยากรอย่างที่ฉันเรียกว่าเป็นธรรมะขึ้นผู้ที่สามารถทำการประมงเพื่ออย่างชีพเนี่ยภาระจะน้อยลงแต่ผู้ที่ทำการประมงเพื่อที่จะเป็นรายได้หรือใช้กำลังของการจับซึ่งมีมากต้องมีภาระมากขึ้นต้องมีกติกามากขึ้นเพราะฉะนั้นในการปฏิรูปเรื่องแรกที่ฉันมองเห็นก็คือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปโดยแบ่งของคนควบคุมบังคับใช้เนี่ยเป็นกลุ่มๆซึ่งไม่เหมือนกันถูกต้องครับขณะเดียวกันในหลักปรัชญาอีกส่วนหนึ่งของกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงแต่คนส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นนะครับคือกฎหมายเดิมเนี่ยจะค่อนข้างมีความแข็งนะครับมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายเนี่ยยากนะครับกฎหมายจะถูกเขียนมาอย่างชัดเจนดังนั้นเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปกฎหมายนั้นก็จะมีความไม่เหมาะสมกับสถานการณ์กฎหมายใหม่เนี่ยได้ถูกออกแบบภายใต้ปรัชญาของการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงได้ผมจะเรียนว่าความยั่งยืนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเจตนารมณ์หลักของกฎหมายฉบับนี้นะครับจะเป็นไปได้เมื่อเราสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ความยั่งยืนไม่ใช่สิ่งซึ่งสร้างขึ้นมาแล้วแข็งนะครับปรับตัวไม่ได้ผมจะเรียนว่าท่านเห็นพีระมิดไหมครับอยู่มานานเป็นพันปีแต่ถามว่าพีระมิดมีความยั่งยืนแค่ไหนถ้าเราดูลักษณะแค่ 2,000 ปีเนี่ยก็ดูเหมือนยั่งยืนแต่ถ้าท่านดูสภาพพีระมิดเนี่ยก็แย่ลงทุกวัน
นะครับอีกหน่อยถ้าฝนกรดเยอะๆเนี่ยก็อาจจะละลายพีระมิดไปหมดก็ได้นะครับถ้าเกิดทะเลทรายเปลี่ยนเป็นไม่ใช่ทะเลทรายขึ้นมาพีระมิดก็อยู่ไม่ได้นะครับอย่างในอเมริกาใต้เนี่ยพีระมิดพวกนั้นเนี่ยก็เสื่อมโทรมไปเยอะนะครับสิ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าแต่ก่อนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมรวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยดังนั้นความยั่งยืนเนี่ยจะต้องเป็นความสามารถในการที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ได้กฎหมายใหม่เนี่ยปรัชญาใหม่ภายใต้กฎหมายใหม่ให้อำนาจในการจัดการสิ่งเหล่านี้ออกมานะครับนี่คืออีกส่วนนึงซึ่งเป็นข้อเด่นนะครับและเป็นการปฏิรูปที่เห็นได้ชัดนะเพราะฉะนั้นการแบ่งปันอย่างยุติธรรมเนี่ยหรือมีความเป็นธรรมมากที่สุดเท่าที่ภาครัฐจะทำได้เนี่ยก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปนะครับเพราะความเป็นธรรมก็ไม่ได้คงที่ครับทีนี้ถ้ามองในอีกมุมนึงก็จะมีค่ะคุณเจเนียมีความกังวลว่าคำว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางครั้งเราไปให้ความเข้าใจว่าขึ้นกับการตัดสินใจของบุคคลซึ่งการตัดสินใจของบุคคลบางครั้งเหมือนการมีบ่อยครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าจับต้องไม่ได้ความเป็นธรรมซึ่งไม่ได้ถือไว้ชัดๆเนี่ยบางครั้งกลายเป็นการในมุมนึงก็คือเพื่อประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้าถึงแล้วก็กลายเป็นการลดทอนประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่เข้าถึงเพราะฉะนั้นกฎหมายที่ที่มีพูดถึงตัวพระราชกำหนดที่มีความยืดหยุ่นเนี่ยอะไรคือหลักประกันให้กับคนที่อยู่ห่างไกลหรือว่าคนที่ต้องการความเป็นธรรมที่เห็นได้ชัดเจนว่ากฎหมายนี้ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่มีกำลังมากกว่าและคนที่ได้โอกาสกว่ายังคงสามารถที่ร้องความได้รับความเป็นธรรมเหมือนเดิมอันนี้เรายังอยู่ในกรอบที่พูดในเรื่องของกฎหมายอยู่นะครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยพยายามที่จะสร้างกระบวนการนะครับที่จะทำให้กระบวนการการตัดสินใจเนี่ยเป็นการมีส่วนร่วมมากที่สุดนะครับเริ่มต้นที่มีกรรมการนโยบายประมงแห่งชาตินะครับซึ่งกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติเนี่ยจะประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมนะครับและประธานเนี่ยนะครับคือท่านนายกรัฐมนตรีนี่คือกรรมการสูงสุดนะครับที่จะเป็นการตัดสินใจและหลายเรื่องกำหนดไว้ในกฎหมายนะครับว่าจะต้องเป็นคณะกรรมการนี้เป็นผู้ตัดสินใจนะครับในส่วนที่สองเนี่ยในจังหวัดต่างๆก็จะมีการตั้งคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆเข้ามานะครับอย่างเช่นภาคเอกชนเองเนี่ยจะมีทั้งผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำผู้ทำการประมงทั้งพื้นบ้านทั้งพาณิชย์นะครับประกอบด้วยนักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยความเชื่อมโยงของกระบวนการการตัดสินใจเนี่ยก็จะมีส่วนที่ต่อลงไปนะครับเราในกฎหมายยังพูดถึงองค์กรชุมชนท้องถิ่นด้วยนะครับซึ่งจะต้องมีการส่งเสริมให้ความเข้มแข็งขณะเดียวกันเนี่ยกฎหมายยังกำหนดให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับจะต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์นะครับภายใต้ข้อมูลต่างๆที่ดีที่สุดใช่ครับใช่ครับเอามาใช้ในการบริหารจัดการประมงในด้านต่างๆด้วยนะดังนั้นเนี่ยภายใต้กฎหมายเนี่ยปรัชญาเนี่ยก็กำหนดสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับก็คงจะช่วยทำให้สิ่งเหล่านี้ไปได้ดีขึ้นนะผมเรียนว่าการดำเนินการเหล่านี้เนี่ยก็คงจะมีคนพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะครับแต่ภายใต้กระบวนการเนี่ยก็จะมีการปรับตัวอย่างที่ผมเรียนนะครับเมื่อมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ดีขึ้นการตัดสินใจก็เปลี่ยนไปนะครับเมื่อภาคส่วนต่างๆเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อขัดแย้งนะก็จะต้องหาทางแก้ไขข้อขัดแย้งร่วมกันภายใต้กฎหมายที่มีครับสองระดับนะคะระดับแรกก็คือว่านอกจากที่มีพระราชกำหนดนี้เกิดขึ้นเนี่ยการประมงไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องของระดับกรมหรือระดับกระทรวงแต่เป็นเรื่องนโยบายแห่งชาติเพราะว่ามีคณะกรรมการประมงแห่งชาติที่ถือว่าท่านนายกซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศเป็นประธานเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่รู้เรื่องการประมงไม่ได้ในระดับพื้นที่เองเนี่ยมีคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดซึ่งมาจากหลายภาคส่วนสิ่งสำคัญก็คือว่าในการตัดสินใจในทุกเรื่องทั้งนโยบายแห่งชาติและระดับจังหวัดจะต้องใช้ข้อมูลหรือการอ้างอิงที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ดิฉันก็กำลังนึกว่าภาพของบุคลากรทางด้านการประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการกรมประมงต้องเก่งมากเลยคือคำว่าต้องเก่งมากหมายถึงว่างานวิชาการที่จะพิสูจน์ได้ก็จะต้องใช้
เรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมซึ่งประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมมากก็จะต้องใช้การประสานอย่างยิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับชาติที่นโยบายวาระแห่งชาติด้วยการจะต้องทำให้ผู้บริหารระดับประเทศซึ่งอาจจะมีข้อมูลทางด้านการเงินไม่มากนะต้องเข้าใจและเอาด้วยกับสิ่งที่เราเสนอไม่ง่ายนะคะจุดดีก็เมื่อสักครู่เราพูดถึงการปฏิรูปในเชิงของกฎหมายแล้วนะครับผู้ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับคือภาครัฐที่เป็นผู้ใช้อำนาจเนี่ยก็ต้องปฏิรูปนะครับกรมประมงเราก็ทำงานกันมานานแล้วนะครับก็ครบ90ปีถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็เราก็มีรูปแบบมีโครงสร้างมีวิธีการปฏิบัติงานนะครับภายใต้กฎหมายเดิมนะภายใต้ระบบซึ่งเคยทำกันมาเดิมซึ่งเราก็บอกว่าทำไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นกรมประมงก็จะต้องมีการปฏิรูปตัวเองนะครับในส่วนของภาครัฐภายใต้กฎหมายใหม่นะส่วนที่หนึ่งเลยซึ่งทางรัฐบาลได้อนุมัติมาแล้วคือการปฏิรูปตัวโครงสร้างของกรมประมงนะครับภายใต้โครงสร้างใหม่เพื่อให้ดำเนินงานตามพระราชกำหนดได้นะครับเพื่อให้มีความคล่องตัวในการดำเนินงานส่วนที่สองเนี่ยก็ได้มีการเพิ่มอัตรากำลังเข้ามาให้กรมประมงนะครับส่วนที่สามซึ่งเป็นส่วนยากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือการปรับตัวของข้าราชการกรมประมงเองนะครับอันที่หนึ่งข้าราชการต้องเข้าใจกฎหมายนะครับข้าราชการจะต้องเข้าใจว่าสิ่งซึ่งกำลังทำอยู่เนี่ยไม่ใช่เหมือนเดิมนะครับข้าราชการจะต้องเข้าใจว่าเราจะปรับการทำงานของเราอย่างไรนะครับจุดมุ่งหมายหลักของเราคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเปลี่ยนระบบคิดของข้าราชการนะครับเมื่อระบบคิดเปลี่ยนเนี่ยวิธีการทำงานระบบการปฏิบัติก็จะเปลี่ยนนะครับทุกวันนี้เนี่ยเราก็ทำไปสองงานพร้อมๆกันเราจะไปนั่งคอยการปรับระบบคิดอย่างเดียวไม่ได้นะครับภายใต้กฎหมายใหม่เนี่ยเราจะต้องมีการปรับเรื่องการปฏิบัติดังนั้นเมื่อมีการออกแบบวิธีการปฏิบัติใหม่ก็เป็นการปรับระบบคิดไปด้วยนะครับเราไม่ใช่ให้ใครคนใดคนหนึ่งไปนั่งเขียนวิธีว่าจะต้องปฏิบัติแบบนี้นะฮะมันต้องมีการประชุมกันมีการตกลงกันว่าเรื่องนี้เนี่ยจะมีการปฏิบัติอย่างไรเป็นขั้นเป็นตอนในระหว่างที่คิดนี่แหละครับคือการปรับระบบคิดไปด้วยกันเพราะเราต้องคิดว่าเรื่องนี้จะปฏิบัติอย่างไรผมยกตัวอย่างเช่นกฎหมายฉบับนี้เขียนไว้ชัดเรื่องระบบตรวจสอบย้อนกลับถามว่าก็ฟังดูไม่ยากอะไรนี่คุณก็สามารถตรวจว่าของผลิตมาจากไหนไปทางไหนก็ต่อได้นะครับแต่ความจริงยากมากนะเพราะคนที่เกี่ยวข้องเยอะมากและทั้งหมดจะเป็นต้นทุนนะครับสิ่งที่จะต้องทำเนี่ยเป็นต้นทุนของภาคเอกชนและก็ภาครัฐไปพร้อมๆกันนะแล้วก็เป็นอำนาจทางกฎหมายว่าใครจะต้องส่งข้อมูลอะไรไปเก็บไว้ที่ใครนะครับและเปิดเผยข้อมูลให้ใครได้บ้างดังนั้นผู้ที่มานั่งคิดเนี่ยจะต้องมีแนวความคิดที่สามารถสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคเอกชนสามารถทำการค้าขายได้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ขณะเดียวกันระบบที่เกิดขึ้นจะต้องสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับมีความน่าเชื่อถือให้กับต่างประเทศและผู้บริโภคถูกต้องครับต้องมั่นใจเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องคิดระบบคิดใหม่นะครับแล้วก็สร้างวิธีปฏิบัติใหม่นี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นไปด้วยกันพร้อมๆกันมีงานหลายงานซึ่งกรมประมงไม่เคยรับผิดชอบมาก่อนก็ต้องมีภายใต้ระบบใหม่นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องรีบปฏิรูปแล้วก็เปลี่ยนระบบความคิดและระบบการทำงานของกรมประมงรวมถึงหน่วยที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับอย่างรวดเร็วครับดิฉันเห็นความยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆในการปฏิรูปฟังตั้งแต่ต้นที่ฉันดีพูดถึงเนี่ยนะคะผู้ประกอบการในความหมายนี้ก็คือตั้งแต่ชาวประมงไม่ว่าจะเป็นรายย่อยผู้เพาะเลี้ยงหรือแม้กระทั่งชาวประมงผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนแปลงข้าราชการกรมประมงเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่เกี่ยวข้องในส่วนของภาคเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อผู้ขายไม่ใช่แค่คนจับปลาเนี่ยนะคะก็ต้องเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เป็นความรัดตัวหรือความจำกัดเพราะว่าคำว่าปฏิรูปเนี่ยหมายถึงว่าเราคงไม่ใช่เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆมีอะไรซึ่งเป็นกลไกเสริมทำให้ทุกอย่างภายใต้การเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมีการสอบทานกันมีการประสานงานกันโดยที่ตัวนอนหนูไม่ตกไปเพราะว่าทุกคนต้องเร่งกันในทุกภาคส่วนท่านที่มีวิธีการหรือว่ามีคำแนะนำอย่างไรสำหรับแต่ละภาคส่วนภายใต้กระบวนการปฏิรูปนี้ค่ะผมคิดเรียนว่าจุดที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับที่จะทำให้การปฏิรูปเดินไปได้เนี่ยคือแรงกดดันทางการค้าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับ
ตัวการค้านะครับคือจุดสำคัญอำนาจทางการซื้อนะครับจากประชาชนผู้บริโภคนะครับจากผู้นำเข้าจากต่างประเทศนะครับรวมถึงผู้ซื้อในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นแรงกดดันที่จะทำให้เกิดการกระทำในการเปลี่ยนแปลงนะครับจริงๆภาคเอกชนเนี่ยได้รับแรงกดดันในการเปลี่ยนแปลงมาหลายสิบปีแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยอาหารนะครับและระบบสุขอนามัยเริ่มต้นจากต่างประเทศก่อนนะครับในที่สุดวันนี้ในประเทศก็เรียกร้องเหมือนกันนะครับเราถึงจะต้องมีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนในเรื่องความปลอดภัยทางอาหารนะครับไปสู่ผู้บริโภคแรงกดดันตอนนี้ก็มาเพิ่มขึ้นในเรื่องของการประมงนะครับมาเพิ่มขึ้นในเรื่องของsocial responsibility หรือทางสังคมนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือตัวซึ่งผลักดันให้เราจะต้องร่วมมือกันและสร้างระบบที่มีความน่าเชื่อถือนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยเชื่อได้ว่าสิ่งที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยเป็นไปสิ่งตามสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการนะครับสร้างให้มีความปลอดภัยไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมไม่เอาเปรียบแรงงานนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวกดดันนะครับและทุกคนก็จะต้องมาร่วมกันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะค้าขายได้นะครับในส่วนที่ท่านพูดถึงเนี่ยนะคะดิฉันกำลังมองว่าในด้านทางด้านเศรษฐกิจก็เป็นแรงกดดันอันหนึ่งหรือจะเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่ดิฉันห่วงมากก็คือในเรื่องของกรมประมงเองดิฉันมองว่าลำพังบุคลากรของกรมหากมีความเชื่อมั่นในวิธีการปฏิรูปไม่มากพอการขับเคลื่อนหรือว่าการให้ความร่วมมือจะเป็นไปได้โดยลำบากประเด็นนี้ท่านทิดีกังวลไหมคะหรือว่ามีเครื่องมืออย่างไรที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในบรรดาบุคลากรของกรมเองด้วยว่าวิธีการปฏิรูปอย่างที่เรากำลังเดินหน้าต่อไปเนี่ยเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราต้องทำถ้าเราไม่ทำอย่าว่าแต่ทรัพยากรเองเลยลำพังกรมประมงเองก็คงเดินต่อไม่ได้ก็ถามกังวลไหมเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เรากังวลนะฮะเป็นเรื่องธรรมดาที่กังวลเพราะว่าเวลาเนี่ยไม่ได้มากนะครับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอันนี้ปีทฤษฎีระดับโลกยืนยันอยู่เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับคำถามคือเราจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างไรนะครับที่กรมประมงหรือผมกังวลมากๆเนี่ยในเรื่องของเวลาที่เราไม่มีนะทุกอย่างเนี่ยจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงที่เร็วนะครับสังเกตได้จากการที่เราเปลี่ยนกฎหมายเนี่ยทุกคนก็คงสงสัยนะครับว่าทำไมไม่ใช่พระราชบัญญัติเป็นพระราชกำหนดผมจะเรียนว่าภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่เนี่ยพระราชกำหนดคือการออกกฎหมายด้วยเหตุจำเป็นฉุกเฉินของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นว่าภายใต้นโยบายเนี่ยเรื่องของการแก้ปัญหาการประมงในภาพรวมเนี่ยนะครับเพื่อความยั่งยืนเนี่ยเป็นปัญหาเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของชาตินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อออกกฎหมายมาแล้วต้องเร่งปฏิบัติให้ได้นะครับกรมประมงเนี่ยก็จะมีเวลาน้อยมากที่จะทำถ้าเรามีเวลา5ปี10ปีนะครับก็คงจะไม่กังวลเท่าไหร่นะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็มีความเชื่อมั่นในคนของกรมประมงเพราะเราก็มีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้ความสามารถนะครับเพียงแต่ว่าในที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำงานตามข้อกำหนดตามนโยบายนะครับตามกฎหมายและวิธีปฏิบัตินะครับวันนี้เมื่อมีการเปลี่ยนเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยนให้เร็วอย่างที่เรียนนะครับภายใต้ระบบใหม่เนี่ยการเปลี่ยนโครงสร้างของการทำงานของกรมประมงเนี่ยนะครับเปลี่ยนกองต่างๆและกำหนดงานของแต่ละส่วนใหม่เนี่ยจะเป็นตัวเร่งให้ข้าราชการเข้าสู่ระบบใหม่เร็วขึ้นนะครับตามความตั้งใจของกรมเนี่ยวันที่1ตุลาเนี่ยเราจะประกาศใช้ตัวโครงสร้างใหม่นะครับทุกคนก็จะเข้าไปสู่จ็อบใหม่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนก็เริ่มศึกษานะครับกฎหมายนะแล้วก็ศึกษางานที่จะเกิดขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ศึกษาอย่างเดียวเพราะคนที่จะเขียนว่างานใหม่คืออะไรก็คือเหล่าข้าราชการกรมประมงเองนี่แหละครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งซึ่งผมเรียนว่าเหมือนกับ on the job training เลยนะครับก็คือเราจะต้องทำไปนะครับศึกษาไปแก้ไปเปลี่ยนแปลงไป
เราก็หวังว่าพอปีหน้าเนี่ยเริ่มต้นทำงานถามว่ามีปัญหาไหมมีแน่นอนนะครับแต่เราก็จะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะแล้วเราก็คิดว่าภายใน1ปีไม่เกิน2ปีเนี่ยระบบต่างๆก็จะเดินได้เข้าที่นะครับอีกส่วนหนึ่งซึ่งช่วยเราได้เยอะคือเทคโนโลยีนะครับต่อในปัจจุบันเนี่ยท่านจะทำอะไรภายใต้บนกระดาษอย่างเดียวไม่ได้อย่างระบบตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำที่ได้จากการจับนะครับหรือสัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยทั้งหมดจะต้องตรวจสอบได้เนี่ยท่านคิดถึงว่ามีชาวประมงกี่หมื่นคนนะครับมีผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกี่พันรายสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะต้องตามให้ได้นะเราไม่สามารถใช้กระดาษได้แล้วนะครับก็จะต้องเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วจะต้องสามารถตรวจสอบทานกันได้หมดเนี่ยนะตัวเครื่องมือต่างๆเหล่านี้แหละครับที่จะเข้ามาเสริมกับงานของเราทำให้เราต้องคิดระบบใหม่ด้วยเพราะนั้นก็มีความมั่นใจว่าโกมงอ่ะทำได้นะครับในภารกิจที่มากขึ้นตัวช่วยก็จะมีเทคโนโลยีมากขึ้นด้วยใช่ครับทีนี้พร้อมกันค่ะในหัวข้อที่เรียนถามทุกทีไว้ตั้งต้นนะคะคือการปฏิรูปการประมงสู่ประเทศไทย 4.0 จริงๆแล้วเนี่ยไม่แน่ใจรัฐบาลประกาศยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ก่อนหน้าหรือว่าเป็นความพอดีที่การปฏิรูปการประมงเข้าสู่นโยบายนี้พอดีเป็นนโยบายหลักของประเทศด้วยหรือเปล่าคะเรื่องประเทศไทย 4.0จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเป็นความพอดีกันนะครับเพราะว่าการปฏิรูปการประมงเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงข้ามคืนนะครับอย่างเช่นการปรับกฎหมายเนี่ยก็มีการเตรียมการกันมาพอสมควรนะครับถึงแม้ในช่วงต้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะเป็นพระราชกำหนดก็ตามนะครับก็ได้มีการปรับปรุงกฎหมายต่างๆเนี่ยก็คิดมากันนานแล้วมีการพัฒนามานานแล้วนะครับในช่วงหลังเนี่ยก็ต้องเร่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนต่างๆเข้ามานะการใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งถูกพัฒนากันมาพักใหญ่แล้วแต่ผมจะเรียนว่าอย่างนี้ครับที่บอกว่าน่าจะสอดคล้องกันก็คือภายใต้สถานการณ์ของโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยระบบที่เคยทำมาแล้วนะครับถ้าท่านได้อ่านหรือศึกษาเรื่องประเทศไทยจิต 4.0 เนี่ยก็คงจะเข้าใจว่ามีความพยายามที่จะคลาสสิฟายนะครับหรือจำแนกว่าการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาเนี่ยมีประเทศไทย 1.0 1.2 1.3 แล้วมาถึง 1.4 นะครับผมคงไม่ไปพูดบรรยายเรื่องนั้นเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่ผมจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับผมเข้าใจว่าพูดถึงอะไรอยู่เราพูดถึง 4.0 เนี่ยประเทศไทยจะก้าวข้ามการพัฒนาที่ผ่านมาเพื่อไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับจะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมขณะเดียวกันถ้าท่านมาดูว่าการประมงที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยในการปฏิรูปเนี่ยนะครับเราจะทำให้การประมงยั่งยืนนะครับได้ก็ต้องด้วยนวัตกรรมนวัตกรรมแรกสุดที่เกิดขึ้นมาก็คือตัวกฎหมายใหม่นะครับนวัตกรรมไม่ใช่สิ่งซึ่งเป็นเทคโนโลยีถูกครับทุกคนอาจจะเข้าใจว่านวัตกรรมหมายถึงเทคโนโลยีใหม่อย่างเดียวไม่ใช่นวัตกรรมคือสิ่งใหม่ๆที่ถูกสร้างถูกคิดขึ้นมานะครับกฎหมายใหม่ก็คือตัวหนึ่งในนวัตกรรมผมพูดถึงการที่เราจะต้องใช้เครื่องมือและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งสำคัญเราอาจจะไปพูดถึงการจับปลามากเกินไปผมลองพูดถึงเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำดูนะครับผมถามว่าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยนวัตกรรมนะครับวันนี้นวัตกรรมที่มีอยู่อาจจะไม่พอแล้วนะครับท่านคิดดูต่างประเทศบางประเทศใช้การเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมทำ GMO ดีไซน์ตัวสัตว์น้ำชนิดใหม่นะครับเราประเทศไทยยังไม่มีนะครับเรื่องการยอมรับในเรื่องของ GMO เรายังไม่มีกฎหมายที่จะให้มี GMO นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้ทำสัตว์น้ำชนิดใหม่นะครับสัตว์น้ำทุกวันนี้เนี่ยจะต้องถูกการตั้งใจว่าเราจะพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงนะครับจะต้องทำให้มีรสชาติดีมีขนาดใหญ่โตเร็วท่านทานโรคเนื้อเยอะกระดูกน้อยนะครับสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะใช้การปรับปรุงผ่านใช่ครับก็สามารถใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปนะครับนี่คือนวัตกรรมภายใต้ระบบใหม่นี่คือสิ่งซึ่งจะต้องถูกนำมาใช้ดังนั้นเนี่ยการที่การประมงนะครับจะยั่งยืนต่อไปได้เนี่ยต้อ
้องใช้นวัตกรรมมาขับเคลื่อนแน่นอนนะครับผมจะเรียนว่าภายใต้ประเทศไทย 4.0 เนี่ยพูดถึงความมั่งคั่งและยั่งยืนนะครับจุดมุ่งหมายเป็นเรื่องเดียวกันนะครับถามว่าความมั่งคั่งและยั่งยืนก็คือจุดมุ่งหมายเวลาพูดถึงสิ่งแวดล้อมนะครับพูดถึงทรัพยากรเนี่ยเราจะพูดถึงความยั่งยืนแต่ความจริงแล้วเนี่ยความยั่งยืนเนี่ยมันคือการใช้ถูกไหมครับความมั่งคั่งคือผู้ใช้คือประเทศนะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสร้างทรัพยากรของเราให้ยั่งยืนได้นะครับคนของเราก็มั่งคั่งได้ขณะเดียวกันผมถามว่าถ้าเราขายปลานะครับในฐานะวัตถุดิบอย่างเดียวส่งไปขายเนี่ยก็ส่งแค่กุ้งต้มไปเนี่ยนะครับกุ้งแช่แข็งไปเฉยๆนะซึ่งเราส่งมา 30-40 ปีแล้วนะครับเราก็ได้เงินอยู่แค่นี้แหละเมื่อมีผู้เลี้ยงประเทศอื่นๆเข้ามาแข่งขันราคาก็ยิ่งลงมานะครับแล้วเราจะสู้ยังไงล่ะครับเราก็ต้องมีนวัตกรรมตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นส่งแกงเขียวหวานกุ้งนะครับออกไปแล้วถูกไหมฮะเราส่งสิ่งซึ่งเป็นอาหารสำเร็จรูปส่งไปแล้วนี่คือนวัตกรรมสิ่งเหล่านี้หยุดนิ่งไม่ได้นะครับก็จะต้องมีไปเรื่อยๆขณะเดียวกันพูดถึงการประมงเราจะขายแต่ปลาหรือว่าเราจะทำอย่างไรนะครับผมมองว่าอย่างประมงพื้นบ้านเอาเราเอานวัตกรรมไปช่วยอะไรได้ล่ะครับถูกไหมฮะประมงพื้นบ้านถ้ามองดูเนี่ยเขามีการจับปลาอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับตามฤดูกาลจำนวนไม่มากแต่เขาได้ของดีนะครับราคาควรจะดีถูกครับแล้วก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆบอกว่าปลาอินทรีไม่ได้มีทั้งปีนะครับจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะครับเป็นช่วงซึ่งปลามีความอุดมสมบูรณ์เนื้อดีที่สุดรสชาติดีที่สุดเอามาทำแบบนี้ได้ดีก็ต้องขายแพงถูกไหมครับเราสามารถผนวกเรื่องเหล่านี้กับการท่องเที่ยวได้ไหมชาวประมงจะไม่ใช่เป็นแค่ชาวประมงที่จับปลาแล้วมาขายถูกไหมครับชาวประมงสามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้ไหมถูกไหมเราใช้ทรัพยากรให้น้อยลงแต่สามารถหารายได้ให้มากขึ้นได้ไหมนะครับของชาวบ้านเองเนี่ยภายใต้นี้เทคโนโลยีใหม่เนี่ยท่านไม่ต้องมีโรงงานใหญ่ๆท่านก็สามารถสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปได้ผมได้ยินถึงปลาเค็มซึ่งแต่ก่อนเป็นของถูกถูกไหมครับเดี๋ยวนี้ปลาเค็มแพงถามว่าทำอย่างไรนะครับนวัตกรรมส่วนหนึ่งก็คือปลาเค็มของที่นี่ทำด้วยปลาชนิดนี้ด้วยฤดูนี้ด้วยวิธีการนี้จะมีราคาเป็นพิเศษสร้างเรื่องราวที่เน้นให้เห็นความแตกต่างเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นราคาก็จะมากขึ้นแล้วก็ต้องเป็นเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆพื้นที่นั้นๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการใช้นวัตกรรมเนี่ยในวงการของการทำการประมงเนี่ยทุกเรื่องนะครับจะต้องใช้และอย่างที่ผมเรียนในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับถ้าท่านไม่มีความคิดสร้างสรรค์ที่จะเปลี่ยนแปลงท่านจะยืนอยู่ที่เดิมไม่เปลี่ยนอะไรเลยแม้กระทั่งกฎระเบียบนะครับหรือว่าวิธีการทำงานเราขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ได้เราขับเคลื่อนการประมงไม่ได้นะครับวิธีการบริหารจัดการประมงกับชาวประมงเองเนี่ยชาวประมงก็มีการพัฒนาตัวเองนะครับเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ๆถ้ากรมประมงไม่สามารถออกใบอนุญาตกับเครื่องมือใหม่ๆได้หรือบอกว่าเครื่องมือชนิดนี้เป็นเครื่องมือซึ่งใช้ไม่ได้เพราะจะทำลายทรัพยากรเราก็ตามไม่ทันมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นในที่สุดผมถึงเรียนว่าตัวการปฏิรูปการประมงไปสู่ระบบใหม่เนี่ยก็มีความสอดคล้องกับการที่ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ได้อย่างก็เป็นจังหวะของความพอดีถ้าเกิดทุกท่านที่มาร่วมงานตั้งแต่วันที่10 เนี่ยนะคะก็คงจะจำได้ว่าในวันแรกเลยเวทีเสวนาเนี่ยเป็นการบรรยายโดยท่านอาจารย์สุทธวัฒน์จากมอมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่านบอกว่าสิ่งที่เป็น by product หรือสิ่งที่ได้จากการทำการประมงเนี่ยไม่ใช่ของเหลือที่มีต่อไปแม้กระทั่งเปลือกกุ้งหรือว่ากระดูกปลาเนี่ยสามารถนำมาสกัดได้คอลลาเจนได้กระบวนการมากมายเมื่อวานนี้ทางผู้นำทางด้านการตลาดก็มาเล่าให้กับพี่น้องผู้ประกอบการฟังว่าลำพังการขายสินค้าหน้าร้านเนี่ยไม่พอซะแล้วเวลานี้การขายสินค้าบนโลกออนไลน์เป็นธุรกิจที่เราทำได้เพราะฉะนั้นเมื่อยิ่งวันนี้มาฟังท่านอธิบดีพูดเรื่องของการปฏิรูปการประมงซึ่งคำว่าปฏิรูปเนี่ยมีเครื่องมือมากมายไม่ว่าจะเป็นกฎหมายก
ระบวนการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการปรับตัวเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของบุคลากรของกรมผู้ประกอบการแล้วก็ผู้บริโภคเองซึ่งมีความใส่ใจในเรื่องของการได้สินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นทั้งหมดนั้นคือกระบวนการปฏิรูปดิฉันขอฝากคำถามสุดท้ายกันท่านยินดีค่ะว่าในวันนี้เนี่ยมีผู้ฟังในเวทีอยู่ถ้าแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆก็จะมี3ส่วนด้วยกันท่านจะฝากอะไรกับคนกลุ่มที่1ข้าราชการกรมประมงคนกลุ่มที่2ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นประมงพื้นบ้านหรือผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆและคนกลุ่มที่3คือผู้บริโภคคน3กลุ่มนี้เนี่ยจะมีส่วนสำคัญหรือว่าช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนปฏิรูปการประมงไทยสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างไรบ้างเริ่มจากในส่วนของกลุ่มประมงก่อนค่ะผมคิดว่าถ้ามีคนเดินเข้าไปดูที่พาวิเลียนของประมงเนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าเราพูดถึงสมาร์ทออฟฟิเซอร์นะครับคือข้าราชการนี่แหละนะครับเราพูดถึงสมาร์ทฟาร์มเมอร์สมาร์ทฟิชเชอร์แมนนะครับและในส่วนผู้ประกอบการก็ต้องสมาร์ทด้วยนะครับถามว่าทำไมเราถึงไปเน้นที่ตรงนั้นอย่างที่ผมเรียนครับความยั่งยืนความมั่งคั่งยั่งยืนเนี่ยอยู่นิ่งๆก็อาจจะมั่งคั่งและก็ยั่งยืนอยู่แค่ไม่นานมันไม่ยั่งยืนจริงนะครับโลกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราต้องเปลี่ยนให้ทันกับโลกเราต้องเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์จะเปลี่ยนให้ทันเราก็ต้องรู้ว่าโลกเปลี่ยนยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับข้าราชการทั้งกรมวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมเรียนว่าคำว่าสมาร์ทเนี่ยไม่ใช่บอกว่า IQ สูงนะครับสมาร์ทก็คือท่านสามารถที่จะปรับตัวนะครับปรับหน่วยงานปรับกระบวนการทำงานไปสู่สิ่งซึ่งเหมาะสมถูกต้องนะครับเข้ากับสภาวะของโลกได้หรือไม่ครับปกติเราจะบอกว่าก็กฎบอกให้ทำอย่างเงี้ยนะเรื่องเนี้ยต้องทำแบบนี้เท่านั้นนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยผู้ประกอบการบอกว่าผมทำอันนี้ไม่ได้นะครับก็ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องส่งออกไม่ต้องขายไม่ใช่นะครับเราต้องทำงานร่วมกันนะครับข้าราชการได้เงินเดือนมาจากภาษีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดธุรกิจไม่มีเลยแล้วเราจะทำอะไรล่ะครับประเทศไทยจะไปไหนได้นะเพราะฉะนั้นเราทำงานมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญนะครับกฎหมายไม่ได้ออกมาเพื่อให้ภาคเอกชนทำอะไรไม่ได้ไม่ใช่ให้ชาวประมงทำอะไรไม่ได้กฎหมายออกมาเพื่อให้ภาคเอกชนให้ชาวประมงทำงานของตัวเองได้อย่างดีนะครับเราคุมกติกาไม่ให้มีคนมาเอาเปรียบนะครับเราทำให้คนที่ทำถูกต้องเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะครับให้มีความเป็นธรรมในสังคมให้ผู้บริโภคเองก็ต้องได้รับความเป็นธรรมครับไม่ใช่ของออกมาแล้วก็ผู้บริโภคก็ซื้อไม่ไหวนะก็ต้องมีความเป็นธรรมที่ผู้บริโภคต้องได้รับคุณภาพที่ดีมีความปลอดภัยได้ราคาที่เหมาะสมนะครับภาคธุรกิจก็ต้องแข่งขันได้นะครับไม่ใช่มีภาคธุรกิจบางคนซึ่งไม่ทำตามกฎหมายแล้วก็เจริญรุ่งเรืองอันนั้นไม่ยั่งยืนได้ประโยชน์อย่างเดียวเราไม่ยอมแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นตัวภาคเอกชนเองเนี่ยไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องมีความสมาร์ทนะครับมีการความสามารถในการปรับตัวผมจะเรียนว่าถ้าท่านมองสภาวะของโลกนะครับสภาวะของธรรมชาติท่านก็รู้อยู่แล้วว่าธรรมชาติเนี่ยไม่ได้มองนะครับว่าใครแข็งแรงใครเก่งใครอะไรนะครับความอยู่รอดในธรรมชาติเนี่ยคือความสามารถในการปรับตัวท่านจะเห็นว่าสัตว์หลายชนิดนะครับซึ่งแข็งแรงมีเขี้ยวมีความฉลาดแต่ไม่สามารถปรับตัวเข้าสภาพแวดล้อมได้ก็ตายไปนะครับแต่ท่านดูแมงสาบนะครับอยู่มาเป็นได้จะร้อยล้านปีไปแล้วนะครับเพราะเขาปรับตัวได้ นี่คือส่วนซึ่งจะต้องบอกว่าโลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนเร็วนะครับเราต้องปรับตัวให้ทันและรัฐบาลก็จะต้องปรับตัวเองแล้วช่วยกับภาคเอกชนในการปรับตัวนะครับเราต้องฟังภาคเอกชนด้วยครับเพราะฉะนั้นในการปฏิรูปการประมงไทยเพื่อสู่ประเทศไทย 4.0ไม่ได้มีเพียงการปฏิรูปเพียงช่วงจังหวะนี้แต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆให้เราสามารถอยู่รอดได้อยู่ในแถวหน้าได้ฉันคิดว่าไม่มีอะไรจะสรุปนะคะถ้า
อธิบดีจะมีประโยคสุดท้ายกล่าวกับการปฏิรูปการประมงไทยสู่ประเทศไทย 4.0 ยังไงบ้างไหมคะผมจะเรียนว่าเพื่อประเทศชาติเนี่ยนะครับรวมถึงตัวทุกท่านเองนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะต้องมองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งนะครับขอใช้คำว่าร่วมด้วยช่วยกันดีไหมนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยการปฏิรูปจะไม่สำเร็จนะครับความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนก็จะไม่เกิดนะครับข้าราชการถึงแม้จะได้รับเงินเดือนนะครับแต่ถ้าเราไม่ทุ่มเทปฏิบัติงานนะสร้างปัญหาให้ประเทศก็อยู่ไม่ได้นะครับประเทศอยู่ไม่ได้ข้าราชการก็อยู่ไม่ได้ข้าราชการซึ่งมองแต่ตัวเองนะครับไม่ทำหน้าที่ให้ดีนะครับก็ไม่เจริญก้าวหน้านะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของราชการนะครับขอให้ท่านทำงานให้เต็มที่ที่สุดนะครับภาคเอกชนท่านเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์นะครับท่านต้องดูแลรักษาผลประโยชน์ของท่านเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถที่จะมาบอกกับราชการนะครับว่าเราทำเนี่ยทำให้ท่านมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาอย่างไรนะครับแต่เราก็จะต้องมีกฎระเบียบที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าเป็นธรรมกับทุกท่านนะฮะเราคงจะไม่สามารถจะมีข้อยกเว้นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นได้นะครับแต่เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดในการสร้างกติกาที่เป็นธรรมกับทุกคนนะฮะแล้วก็จะร่วมมือนะครับช่วยกันปรับเปลี่ยนเพราะนั้นถ้าเราช่วยกันผมเชื่อว่าเราไปได้นะครับวันนี้เวลาเราน้อยนะฮะก็จะต้องทำกันอย่างเร็วขึ้นมาบ้างนะครับอาจจะมีความขาดตกบกพร่องต่างๆแต่เราก็พร้อมที่จะแก้ไขนะครับตัวกฎหมายเองเนี่ยท่านจะเห็นว่าทุกกฎหมายก็จะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับกฎระเบียบสมัยนี้ยอมให้เปลี่ยนได้ง่ายขึ้นภายใต้กฎหมายอย่างที่ผมเรียนท่านเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเข้าสู่โหมดของการปรับเปลี่ยนได้นะครับและก็พยายามที่จะทำเพื่อให้ประเทศชาติเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองครับขอบคุณครับท่านที่ดีกรมประมงนะคะและขอเสียงปรบมือขอบพระคุณท่านอีกครั้งนึงค่ะดร.อดิศรพร้อมเทพที่ดีกรมประมงฉันขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กรุณาอยู่กับพวกเราจนถึงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่จะกลับไปเป็นกำลังสำคัญของการปฏิรูปการประมงไทยสู่ประเทศไทย 4.0 ขอบพระคุณค่ะ